八音茶蒙土更抓女路刷路边转茶八音茶蒙彩上捞土中高天莫本事我一直莫路好偏努诺天里到母脏到母腰土彩更抓莫路刷边转茶路要一度我到设计到别处能蒙母着转彩不落是一肉呢要一颗我肉更高转彩老来要粉中打水崩找蒙土彩要土彩到路蒙莫MUL 06นางกันนิกา4วังลาดนางทิพวรรณรัตนวงศ์และรางวัล Smart Lady by Nali จากกระเป๋า Nali และรางวัล Perfect Skin จาก Retina Beauty Clinic รางวัลละ5ล้านกีบได้แก่หมายเลข MUL 07ปลาเย่งซาลอเนาะขอแสดงความยินดีและรางวัล Best Evening 9 by Amaras Diamond ได้แก่หมายเลข MUL 15สุภาพรหงเหืองเจ้าก็แสดงความยินดีเนาะนี่แมน5รางวัลชีเฮาได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แมนแล้วเนาะนี่ก็ถือว่าเป็น4หมายเลขที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ฉะนั้นขอเสียงตบมือให้ได้ครับ4น้องสาวแน่สุดยอดเลยเนาะแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีความงามและก็เสน่ห์ที่มีความแตกต่างกันออกไปเสียผิงฮู้บอกว่าตอนนี้รางวัลเฮายังสิได้สืบต่อเจ้าก่อนที่สิเป็นฮู้ว่าท็อป10หรือว่า10คนสุดท้ายจะแมนไผมโนจะต่อเลยเนาะกับการประกาศรางวัล Miss Confidence Smile by For You Dental เงินสดมูลค่า5ล้านกีบได้แก่หมายเลขMUL 07ขอแสดงความยินดีกับMUL 07และต่อไปขอเฮนเซิร์นทานนางเบ้าอัน CEO จาก 4U Group เป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลและสายสะพายด้วยเสียงเสียบอกว่าบ่ให้เว้าเนาะเสียพี่เจ้าถือว่ากองเสียเพิ่นมา
ล้นฮอเลยในตอนนี้เนาะสำหรับ MUL 07ต้องคืนนี้เจ้าอยากบอกว่าอีหยังก็เกิดขึ้นได้ณมื้อนี้เนาะขอขอบใจท่านนางเบาอัน CEO จากโคยุกรุ๊ปที่เป็นเกียรติขึ้นมอบรางวัลและสายสะพายครั้งนี้ด้วยเจ้าเนาะขอบใจหลายๆเนาะและขอแสดงความยินดีกับ MUL 07รางวัลต่อมาเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญเซนโอกาสเนาะก็คือ Miss Photogenic by Grand Collection ซึ่งจะได้รับเงินสดมูลค่า5ล้านกีบซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ได้แก่หมายเลขMUL 03ขอแสดงความยินดีกับ MUL 03และเป็นเกียรติมอบรางวัลของเยนเซินทานทิตมนเมธาสิทธิกุลตัวแทนจาก Grand Collectionงดงามไม่หลีแต่ละหมายเลขทั้งสาวเลยเนาะขอแสดงความยินดีเนาะกับอีกหนึ่งรางวัลพิเศษกับ MUL 03ขอแสดงความขอบใจเนาะเจ้าต่อไปเลสเซลพิงรางวัลนี่มาแล้วรางวัลต่อไป Miss Continentality by ดาวเพชรซึ่งว่าได้จะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลสเซลพิงเจ้าได้แก่หมายเลขMUL 17ขอแสดงความยินดีกับ MUL 17ซึ่งว่าเป็นนางงามมิตรภาพได้ผลใส่จากผู้เข้าประกวดทั้ง19คนเนาะต่อไปขอเฮียนเซินทางนานจารีทองสวัสดิ์เป็นเกียรติขึ้นมอบเงินรางวัลและสายสะพายครั้งนี้ด้วยอยากบอกว่าคำคืนนี้และวันพรีลิมิเนอรี่ที่ผ่านมารางวัลลวงลายกันเลยเจ้าต้องขอแสดงความยินดีนามเนาะและขอแสดงความขอบใจท่านนางจารีทองสวัสดิ์และลำดับต่อไปก็คืออีกหนึ่งรางวัลเนาะนั่นก็คือ Miss Sense of Beautyบายมาดามฟินเนาะซึ่งจะได้รางวัลหลากหลายเซนเดียวกันและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขMUL 07เนาะแม่แล้วน้องขอแสดงความยินดีกับ MUL 07และขอยินเซิร์ชทานคาสภาการเจริญเนาะอ๋ออันนี้แม่ทานสายเนาะที่มามอบรางวัลซึ่งว่าให้เกียรติมอบรางวัลและสายสะพายรางวัลมูลค่า10ล้านกีบซึ่งจะได้รับเงินสด10ล้านกีบเนาะและสายสะพายถือว่า MUL 07มาแห้งอีหลีเนาะกวดรางวัลไปหลายรางวัลพอสมควรแต่รางวัลต่อไปเขาจะมาลุ้นกันว่าไผ่จะสามารถควนรางวัลไปได้
ขอแสดงความขอบใจเจ้าและขอขอบใจกับทานซ้ายนอซึงวานมาจากเป็นซีโอจากมาดามฟินเนาะเจ้าขอบใจและรางวัลต่อไปเสี่ยวผิงเป็นรางวัลที่คันสิว่าแล้วเข่าหอบอัตโนมัติท็อป10หรือว่า10คนสุดท้ายกันเลยสำหรับรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี่ก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนาะบายโลกาซึ่งว่าจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบดังที่มโนได้เว้าแหละถ้าเขาประกาศไปปุ๊บน้องคนนี้จะยืนเลยเป็นคนทับอิดของท็อป10เจ้าซึ่งว่ารางวัลอยู่ในมือของข้าพเจ้าเป็นเทียมห้อยแล้วประกาศสื่อผู้ใดแมนจะได้เข่าหอบอัตโนมัติทันทีหรือว่า Fast Tag เนาะเฮามาลุ้นกันว่าจะแมนหมายเลขที่ทานโหวตแล้วบ่เพราะว่าเฮาจะโหวตทาง Facebook Page มวล.ล่าเจ้าและตอนนี้เฮาได้มีการปิดโหวตเป็นเทียมห้อยตั้งแต่เวลา 8:00 น.เนาะเจ้าและเฮาจะมาประกาศกันแล้วสำหรับรางวัล Popular Vote ได้แก่หมายเลขแสดงความยินดีและขอเงินเสริมทานสุริโยวงดาลา CEO บริษัทโลก้าจำกัดเป็นเกียรติมอบเงินรางวัลและสายสะพานครั้งนี้ด้วยขอเงินเสริมดังที่ฮู้แล้วว่ารางวัลนี้เป็นป๊อปปูล่าโหวตซึ่งว่าหลายคนโหวตอยู่ที่ทาง Facebook ของมอนดอทล่านั่นเองเนาะเจ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลพิเศษในค่ำคืนนี้ที่ได้รับการโหวตหลายที่สุดเนาะตอนนี้อยู่กับ MUL 08เนาะเป็นผู้เข้ารอบ10คนคนที่2ซึ่งอยากจะถามทางน้องหมายเลข08ว่าเนาะน้องคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองอยู่ปอนไหนสำหรับน้องน้องคิดว่าเสน่ห์ของตนเองอยู่ที่หอยยิ้มและอีกหนึ่งอย่างก็คือความมั่นใจในตนเองเพราะน้องคิดว่าหากตัวเองได้เฮ็ดสิ่งใดแล้วก็จะเฮ็ดให้มันถึงที่สุดขอบใจเจ้าขอขอบใจน้องขอเสียงตบมือให้กับ MUL 08และมโนจะเว้าลำดับต่อไปกันเลยผู้ที่เข้ารอบท็อป10หรือว่า10คนสุดท้ายได้แก้หมายเลขMUL 02ตอนนี้ก็อยู่กับทาง MUL 02เนาะได้ยินมาว่าน้องนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมักลิ่นกีฬาเนาะนอกจากสุขภาพที่ดีแล้วน้องได้อย่างแน่จากการลิ่นกีฬาโดยสำหรับน้องน้องมักเล่นกีฬาทุกประเภทเลยเจ้าสิ่งที่น้องได้เนาะก็คือหมู่และก็สุขภาพที่แข็งแรงเจ้าหมู่เล่นเป็นทีมโดนขอขอบใจเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเนาะสำหรับ MUL 02ยินดีน้ำกับ MUL 02ต่อไปผู้ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขMUL 15เจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจกองเสียเส้นเดียวกันอีกหนึ่งเบอร์เนาะอยากถามสำหรับ MUL 15ด้วยบุคลิกของน้องเนาะบางคนบ่ฮู้เลยว่าน้องนี่เป็นคนทีมาจากทางภาคใต้เนาะและกับพร้อมด้วยสำเนียงภาษาภาคใต้ของน้องมวลหลายเป็นกันเองที่สุดอยากให้น้องทักทายแฟนๆหรืออยากจะเว้าอย่างกับแฟนๆเป็นทางเอิ้นว่าสำเนียงของภาคใต้สบายดี ก็อยากจะบอกอยากจะบอกว่าถ้าไปจับปลาสักก็อยากให้กินต้มไก่ใส่ไข่มดแดงและก็
คอยประเขิงและก็ต้มปังแขกโดยเจ้าน้องคนแนะนำเมนูอาหารน้องขอบใจหลายๆน้องเอ็มเยลหนึ่งห่าน้องขอเสียเลยนักใจที่สุดก็คือคณะกรรมการทุกท่านเพราะว่าแต่ละคนล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์และความงามที่แตกต่างกันแม่แล้วเสี่ยวผิงสุดอีเวนต์9กับพิเศษแล้วแต่ว่าเพลงประกอบกันเนี่ยบอกว่าโคตรพิเศษเพราะว่าเฮ็ดปึบปับแล้วเลยเจ้าเนาะสำหรับเพลงของเฮานี่ถือว่าเป็นเพลงจากทางไอ้โจโจ้มิราโคของเฮานี่เองเนาะซึ่งเพิ่นแต่งเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งความหมายแบบว่า Let it shine เลยมื้อนี้เป็นมื้อของเจ้าชายมาเลยเจ้าอยากชายแบบใดเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงมวลๆประกอบในการยางเพื่อเพิ่มอรรถรสยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าสำหรับในตอนนี้เฮาจะมาประกาศกันแล้วสำหรับผู้ที่จะได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายแม่นแล้วเนาะต่อไปเฮาก็สิได้ฮู้แล้ว5คนสุดท้ายจะแม่นไผตอนนี้ทีมงานกำลังส่งคะแนนมาแล้วว่าจะเป็น MUL ใดมาแล้วและตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งเซียวผิงจะขอเริ่มประกาศหมายเลขทวิตกันก่อนเลยเนาะสำหรับหมายเลขที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายคนทวิตได้แก่หมายเลขMUL 19ขอแสดงคนยินดีกับ MUL 19ซึ่งว่าเป็นคนทวีตที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายหมายเลขที่จะเข้ารอบ5คนสุดท้ายเจ้าได้แก่หมายเลขMUL 07ขอแสดงความยินดีกับ MUL 07ที่เข้ารอบท็อป5เป็นทีมห้อยแล้วและหมายเลขต่อไปที่ได้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขMUL 14ขอแสดงความยินดีนะผ่านมาแล้ว3คนเฮายังอีก2หมายเลขผู้ที่ได้เข้ารอบต่อไปได้แก่หมายเลขMUL 03และในตอนนี้เหลือบอลวางเพียง1บอลเท่านั้นจะเป็นหมายเลขใดมาลุ้นไปพร้อมๆกันและคนสุดท้ายที่ได้เข้ารอบ5คนได้แก่หมายเลข MUL 15และเฮาก็ได้ท็อปป้ายหรือว่า5คนสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันแล้วต่อไปเฮาก็สิมาลุ้นการผู้ใดจะคว้ามงกุฎของค่ำคืนนี้เจ้าฉะนั้นในตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่ในรอบตอบคำถามแต่ขอเสียงตบมือกับน้องๆด้านหลังอีกค่ะคนที่เหลือแน่น้องขอเซิร์นพักผ่อนได้ขอบใจหลายๆน้องๆทุกคนเฮ็ดอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะ
และในตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่การตอบคำถามฉะนั้นขอเยนเซิร์นหมายเลขที่เขาฮอบคนอภิษเลยเจ้าขอเซิร์น MUL 19ขอเยนเซิร์นน้องเขามี5คำถามเพื่อจะให้ MUL แต่ละคนเพื่อจะเลือกว่าจะได้คำถามใดและเพิ่นได้เลือกคำถามมาเป็นเยี่ยมห้อยแล้วคำถามมีอยู่ว่าหลายครั้งที่เขาเห็นการกระทำที่บ่ถูกต้องหรือเป็นแบบอย่างที่บ่ดีแต่กลับกลายเป็นกระแสนิยมที่มีอิทธิพลต่อสังคมและโลกโซเชียลมีเดียในมุมของน้องคิดว่าสังคมควรจะจัดการปัญหาดังกล่าวนี้แบบใดซ้ำช้าโอเค Sometimes we see behavior and are not good or set a bad example but somehow become commonplace and influence society and social media. How would you deal with this type of problem? โดยสำหรับเป้าเองคิดว่าการที่เฮาบ่ให้ค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นการบูลลี่หรือการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียนั้นเป็นสิ่งที่เฮาบ่ควรที่จะไปให้ค่ากับคนเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดให้เฮามีความกำลังใจที่ดีขึ้นและเป้าเสวาการจัดการที่สำคัญเนาะก็คือเริ่มต้นจากตัวเฮาเองเฮาบ่ควรไปส่งเสริมหรือให้ข้าเจ้ามีให้ข้าเจ้าสามารถที่จะก้าวต่อไปในการสร้างกระแสในแง่ลบได้เพียงเพื่อเอายอดไลค์ยอดแชร์เท่านั้นเนาะเพราะว่าเป้าเสวาถ้าเฮาซอยกันแล้วเฮาจะสามารถยุติหรือว่าลดพรกันสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ because I believe that the alternative is very important. Thank you. ก็ขอบใจเนาะกับ MUL 19เจ้าสนในตอนนี้ขอเฮียนเซิร์นหมายเลขต่อไปเนาะ MUL 07เนาะขอเซิร์นและเดี๋ยวให้เพิ่นเลือกคำถามเนาะและคำถามของ MUL 07ในปัจจุบันสังคมเฮาได้เกิดมีปัญหาบั่นทอนจิตใจให้แก่ผู้ที่สร้างผลงานเซนดารานักแสดงนางงามหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปโดยการเหยียดหรือบูลลี่บ่ว่าจะเป็นรูปพางหน้าตาการกระทำในต่อหน้าและโลกโซเชียลมีเดียน้องเองจะมีวิธีลดพรหรือให้กำลังใจต่อกับปัญหานี้แนวใด Today there are a lot of people who get judged and bullied by other in social media. What would you suggest helping reduce this problemสำหรับน้องแล้วน้องคิดว่าสิทธิเข้าเทียมกันความสำคัญที่สุดการบูลลี่กันมันเป็นสิ่งที่เฮวไฮและบ่ดีเฮาควรจะใจดีต่อกันและเมตตาต่อกันเพราะทุกคนบ่ฮู้เลยว่าการบูลลี่นี้สามารถนำไปสู่ความกดดันหรือการฆ่าตัวตายได้ So for me I am a pro equalityBecause there is have shown that women and LGBTQ in the community increase the good things in the society and just be kind to each other and everything is start from yourself first. Thank you. ก็ขอบใจหลายๆกับ MUL 07กับคำตอบหวังว่าจะถูกใจกรรมการและคนผู้ชมในนี้ด้วยเนาะเจ้าขอเสลยและสำหรับคำถามนั่นก็คือถ้าหากต้องเลือกเกิดได้ระหว่างการเกิดเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่มีโอกาสน้องจะเลือกแบบไหนโดยขอบใจสำหรับคำถามสำหรับตัวน้องแล้วน้องขอเลือกคนที่ได้รับโอกาสเพราะว่าคนเฮาทุกคนบ่แม่นโอกาสจะมาง่ายๆเพราะว่าถ้าโอกาสมาแล้วถ้าเฮาบ่คว้า
เฮาก็จะบ่ได้มันแต่ถ้าเทียบกับการได้รับความสามารถน้องคิดว่าความสามารถเฮาสามารถศึกษาตามปื้มตามตำราที่มันเป็นสิ่งตายโตได้โดยขอเข้าใจเจ้าขอบใจหลายๆเนาะ FUL 14เนาะขอขอบใจหลายๆขอเชิญเลยเนาะ FUL 03เจ้าและคำถามของ MUL 03มิยวาคำว่าความเท่าเทียมทางเพศในสัตในทัศนคติของน้องมันสำคัญแนวใดต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันขอเสริมโดยความเท่าเทียมทางเพศเฮาควรให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันบ่ว่าจะอยู่ในเพศใดเพราะว่าอยากให้ทุกคนวัดกันจากความสามารถและผลงานที่เขาเฮ็ดยกตัวอย่างเส้นมือนี้ความงามที่น้องได้มาต้องขอบใจสร้างแต่งหนาขอบใจทีมงานขอขอบใจต้องขอขอบใจหลายๆกับ MUL 03เนาะที่เพิ่นเลือกการเท่าเทียมและ MUL 15หมายเลขสุดท้ายตัวนี้แมนบอต้องได้เลือกคำถามเนาะเพราะว่าเหลือเพียงแต่คำถามสุดท้ายแล้วและคำถามมีอยู่ว่าอันใดแมนสิ่งที่ท้าทายของการเกิดเป็นผู้หญิงในภาวะของความเป็นผู้นำจงให้น้องแสดงวิสัยทัศน์What are the challenges of being a woman in a leadership role? How do you think it should be? I think the best thing to do with the women as a leadership is they have to be strong, they have to be trustable, they have to be faithful and very intelligent. So this is where the leadership will be the very challenge for me. Thank you.ขอขอบใจครับ MUL 15เนาะซึ่งว่าเพิ่นว่าการที่จะเป็น leadership ของผู้หญิงก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงและก็กล้าตัดสินใจนั่นเองเนาะเราพบกันแล้วกับ5น้องนางสาวแม่แล้วเนาะในตอนนี้ขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้ง5หมายเลขอีกครั้งหนึ่งสุดยอดเนาะแต่ละคนล้วนแล้วแต่มาพร้อมกับทัศนคติและก็ความคิดไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามที่เอิ้นว่าสุดยอดอีหลีเนาะในตอนนี้ซึ่งว่าต้องขอเชิญทั้ง5หมายเลขพักผ่อนได้เนาะขอเชิญและผลคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เข้าห้อง3คนสุดท้ายคนนบิดได้แก่หมายเลขแสดงความยินดีกับ MUL 19ซึ่งได้เข้าฮอบท็อป3หรือว่า3คนสุดท้ายของทางคืนนี้คนเข้าฮอบต่อไปกันเลยได้แก่หมายเลข MUL 07และมาถึงวินาทีที่บีบหัวใจเนาะเพราะว่าเหลือเพียงแต่1บนวางสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ3คนและผู้ที่ได้เข้ารอบคนสุดท้ายได้แก่หมายเลข FUL 03และต้องขอแสดงความยินดีกับ3หมายเลขที่ได้เข้าฮอบช็อปที่และต้องขอขอบใจกับน้อง2น้องนางสาวเนาะซึ่งว่า
ปีหน้ามาใหม่บ่เป็นหยังเจ้าถือว่าเปิ้นเฮ็ดเต็มที่ที่สุดแล้วเข้าสู่ฮ้อผ่าคนก็ถือว่าเก่งหลายแล้วเนาะและในตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่การตอบคําถามและจะให้ทั้ง3น้องได้ตอบคําถามเดียวกันเนาะแต่สําหรับคนที่ยังบ่ทันได้ตอบจะได้ใส่หูฟังก่อนแม่นแล้วเนาะเฮาจะมาวัดไหวพริบกันเลยว่าคําถามคือกันแต่ว่าไผจะตอบแบบใดอันนี้ความนักใจก็ไปหาที่กรรมการอีกแล้วเนาะเจ้าซึ่งว่าในตอนนี้เดี๋ยวเฮาจะให้ทางทีมงานใส่หูฟังให้2คนก่อนเนาะและจะเอาหมายเลขทําอิดมาตอบคําถามก่อนฉะนั้นในตอนนี้ขอเชิญเลยเนาะทางทีมงานของพวกเฮาและก็ขอเชิญส่งคําถามได้เลยเจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าคําถามแน่นอนเลยพวกเฮากับบ่ฮู้ว่าจะแม่นหยังทางเพิ่นจะส่งมาสดๆร้อนๆกันเลยทีมงานเฮาพร้อมแล้วบ่เนาะฟังแล้วเนาะขอเซิร์ชหมายเลขทมิดกันก่อนเจ้า MUL19 จะได้มาตอบคําถามก่อนในตอนนี้ให้ฟังคําถามให้ดีๆเนาะคําถามมีอยู่ว่าการเป็นมิสยูนิเวอร์สลาว2022มีความสําคัญและมีความหมายต่อชีวิตเจ้าแนวใด How important is being Lao Miss Universe Lao 2022 and what does it mean to you โดยสําหรับเป้าเองการเป็นมิสยูนิเวอร์สลาวมีความสําคัญหลายสําหรับเป้าและเป้าเชื่อว่ามันสามารถมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ดีขึ้นได้เพราะว่าเฮาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเป็นมิสยูนิเวอร์สลาวและเป้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและกล้าที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในเวทีมิสยูนิเวอร์สลาวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่กล้าที่จะตัดสินใจกล้าลงมือเฮ็ดและกล้าเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็น Because I'm standing here today to take up my space in the societyAnd I want to show you what I'm doing right now. To trying to be achieve my dreams as a Miss Universe from a little girl. And that's the chase. Because the chase is now. Thank you. ขอบใจหลายๆหมายเลข MUL 19เป็นคําตอบที่สุดยอดเนาะแม่นแล้วเนาะซึ่งว่าหมายเลขทวิตก็เป็นแบบฮู้สึกว่านักใจแล้วเฮามาฟังต่อไปกันเลยกับหมายเลข MUL 07ซึ่งเสื้อเนวาคณะกรรมการตอนนี้เจ็บหัวเลยเนาะว่าโอ้ยเลขใดกับมีแต่คนที่เก่งๆทั้งนั้นซึ่งในตอนนี้ขออ่านคำถามเลยเนาะสำหรับ MUL 07คำถามมีอยู่ว่าการเป็นมิสยูนิเวอร์สลาว2022มีความสําคัญและมีความหมายต่อชีวิตเจ้าแนวใด How important is being Lao Miss Universe Lao 2022 and what does it mean to you การเป็นมิสยูนิเวอร์สของน้องสําคัญหลายโดยเฉพาะน้องอยากเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแม่หญิงทุกคนโดยเฉพาะพิเศษแม่หญิงมงเพราะว่าแม่หญิงมงเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถแต่บ่กล้าที่จะโชว์ออกมา Being Miss Universe is very important for me because when I become Miss Universe I will have the power and the chance to influence people's thoughts and behavior especially Hmong girl because I grew up as a poor girl and I see that poverty is worst and I want to be the one who be the role model for all the girls and just believe in yourself you can do it whatever you have in your mind you can have it in your hand that's why I believe in myself I am here today thank youขอขอบใจหลายๆกับ MUL 07หวังว่าคําตอบนี้อาจจะกินใจหลายๆคนเนาะบ่ว่าท่านผู้ชมและกะกรรมการอยู่ในฮอนี่เจ้าและหมายเลขสุดท้าย MUL 03เนาะ
คำถามมีว่าการเป็นมิสยูนิเวิร์สลาว2022มีความสำคัญและความหมายต่อชีวิตเจ้าแนวใด How important is being called Miss Universe Lao 2022 and what does it mean to you โดยการได้เป็นมิสยูนิเวิร์สลาวมันเฮ็ดให้น้องได้เป็นต้นแบบของผู้หญิงบ่ว่าจะทั้งภายในและต่างประเทศและเป็นแห่งพักดันให้กับผู้หญิงรุ่นหลังแดงเป็นคนหนึ่งที่มาจากต่างแขงเป็นคนที่เคยถูกบูลลี่แต่แดงก็ยังก้าวผ่านและเฮ็ดให้มาถึงจุดๆนี้ขอบใจทุกโอกาสขอบใจทุกแห่งพักดันที่เฮ็ดให้เฮาได้แสดงศักยภาพด้านบวกแสดงความรู้ความสามารถของเฮาให้คนทั่วประเทศได้รับรู้และแดงก็ยังจะเฮ็ดให้ฮู้ว่าแดงเป็นในแบบเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอขอบใจขอขอบใจเนาะสำหรับการตอบคำถามของ MUL 03ก็ครบกันไปแล้วนอกขอเสียงตัวมือดังๆให้กับทั้ง3คนสุดท้ายเจ้าเขายับใกล้เข้ามาละวันหนึ่งในนั้นจะแมนไผ่ที่จะได้รับมงหรือว่ารับรางวัลในค่ำคืนนี้เจ้าสนั่นในตอนนี้ขอเสียงตบมือด้วยนะและขอเชิญน้องๆพักผ่อนได้สุดยอดเนาะแต่ละคนเป็นคำตอบที่ในว่ากินใจและก็เสียในว่ากองเสียเฮาเสียมันแน่นอนในค่ำนอนโดยที่เฮาบ่ฮู้มาก่อนเนาะว้าตื่นเต้นเว้ยซะพี่และผลคะแนนออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วเริ่มประกาศจากห้องอันดับ2ก่อนได้แก่หมายเลขMUL 03ขอแสดงความยินดีกับ MUL 03เซิงวาได้รับรางวัลของอันดับ2และต่อไปขอเห็นเชิญท่านนางวานิพรภูมิไซหรือวาโยโย่นั่นเองมามอบสายสะพายงามงามจากจันทร์สมภูผ้าใหม่ขอเห็นเชิญซุมนานนท์มามอบป้ายรางวัลนอสวามีมูลค่าสาวล้านกีบขอเห็นเชิญและบ่พอเท่านั้นนาทีก็จะได้ฮู้แล้วเนาะว่าไผจะเป็นมิสยูนิเวิร์สลาวคนต่อไปขอขอบใจกับท่านนางวานิพรภูมิไซหรือว่าโยโย่เนาะจังหวะมามอบสายสะพายงามๆเสริญท่านอ้ําอธิษาสุขชานนท์ขอให้เซอร์น้อง MYL 03ค่ะก่อนนะเพราะว่ายังมีหลายรางวัลกันเลยและเขาเห็นเซิร์นทานนางจารีทองสวัสดิ์มอบรางวัลสุดเครื่องนอนจากดาวเพชรมูลค่าสาว5ล้านกีบขอเห็นเซิร์นเจ้าขอขอบใจทานอ้ําอธิษฐานเนาะที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลพิเศษในค่ําคืนนี้ขอเห็นเซิร์นทานนางจารีทองสวัสดิ์เพิ่นจะมอบดอกไม้ก่อนเนาะขอเห็นเซิร์นทานนางมีนาศรีวิไลหัวหน้ากรมขบวนการศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวขอเห็นเซิร์นมอบดอกไม้งามๆจากสมายฟลาวเวอร และขอแสดงความขอบใจน้องทานนางมีนาศิวิไลและต่อไปขอเห็นเซิร์นทานนางจารีทองสวัสดิ์มอบรางวัลสุดเครื่องนอนจากดาวเพชรมูลค่า
สาวห้าล้านเกมลำดับต่อไปขอเห็นเสริญทานนางสุภาพรสมวิจิตมอบรางวัลกีบวอลเชอร์มูลค่า50ล้านกีบจากเลติน่าบิวตี้เซ็นเตอร์เจ้าน้อซึ่งว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งของอันดับ2เนาะก็ถือว่าได้รับหลากหลายรางวัลเสียกันเนาะจากทางผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราซึ่งว่ารางวัลใดกับบอกให้ว่าเอานอนเสียพี่อยากได้ป่าวอยากได้แน่นอนเนาะเดี๋ยวลงเวทีไปขอเราสปอนเซอร์สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพนี้ได้เนาะสงวาจะเป็นภาพที่มีความทรงจำเลยแหละเนาะขอขอบใจและต่อไปขอเชิญทานนางปทุมรัตน์สายสนิทตัวแทนจากมิเลโคลาวคอฟฟี่มอบเครื่องดื่มกาแฟ1ปีขอเห็นเชิญเห็นมิเลโคลาวคอฟฟี่ให้ดื่มฟรี1ปีนั่นเองเนาะและต้องขอขอบใจเนาะมาแล้วต้องขอขอบใจสปอนเซอร์ที่มอบรางวัลให้ห้องอันดับ2นั่นเองเนาะขอขอบใจกับ FUL 03ขอเสียงตบมือดังเนาะให้กับห้องอันดับที่2 Miss Universe Lao 2022FUL 03ขอเชิญบักพรได้และในตอนนี้จะก้าวเข้าสู่คราวนิ่งโมเมนต์เนาะซึ่งจะให้ทั้ง2คนได้ลุ้นมาไผจะได้ครับตำแหน่ง Miss Universe ลาว2022คนต่อไปขอเชิญเลยน้องๆทั้ง2 FUL 19และ FUL 07Ladies and gentlemen, right now we're gonna know who gonna crown for tonight for Miss Universe Lao 2022. และผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Lao 2022ได้แก่หมายเลขGratulations to MUL 07. จากขอแสดงความยินดีกับ MUL 07 เป็น Miss Universe ลาวคนต่อไปและในตอนนี้ขอเยี่ยมเชิญทานนางจันโสจิตติวงศ์พร้อมด้วยน้องเจนนี่ต้นคำพ้นจากเมืองมอบรางวัลน้องขอเยี่ยมเชิญและสุดท้ายเฮาก็ได้ Miss Universe ลาว2022แล้วเสียผิงขอแสดงความยินดีกับ FUL 07เนาะถือว่ากองเสียงถึงอกถึงใจเป็นพิเศษและก็ FUL 19เป็นห้อง Miss Universe 2022นั่นเองหรือว่าห้องอันดับ1มอบมงกุฎโดยทานนางจันโสจิตติวงศ์ประธานโครงการการประกวดและเจนนี่ต้นคำพ้นจันเนือง Miss Universe ลาว2021เจ้าน้องนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เอิ้นวันน่าจดจำที่สุดในคำคืนนี้เนาะงดงามสมกับตำแหน่งคนอีหลี
กองเสียอยู่ในฮอลล์เนี่ยคือแบบคึกคืนหลายวังว่าทางบ้านกันน่ะจะคึกคืนน้ำกันเนาะเจ้าเนาะและต้องขอเก็บภาพบรรยากาศในความประทับใจครั้งนี้อยากบอกว่ารางวัลทั้งอันดับ1และอันดับ2นี่ก็บ่น้อยหน้ากันเลยเนาะได้หลายรางวัลจากสปอนเซอร์เจ้าเนาะและมอบมงกุฎเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วมงกุฎอันทรงคุณค่าจากท่านเพชรพทัยจิวเวลรี่ต้องขอแสดงความขอบใจท่านนางจันโสจิตติวงศ์และก็น้องเจนนี่ต้นคำพ้นจันเฮืองเนาะลำดับต่อไปจะเป็นการมอบสายสะพายขอเฮียนเซินขอแสดงความยินดีกับ MUL 07ที่ได้รับตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกลับเข้ามาทางเวทีกันก่อนนะเพราะว่าเพื่อจะมอบรางวัลสายสะพายและดอกไม้หลากหลายรางวัลกันอีกเจ้าเนาะซึ่งว่าลำดับต่อไปจะเป็นการมอบสายคือ Miss Universe ลาว2022ซึ่งเป็นเกียรติในการมอบสายสะพายโดยทานท้องจันภูมิพันธ์ทองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาดมประชาชนปฏิบัติลาวเป็นเกียรติในการมอบสายสะพายครั้งนี้ซึ่งสายสะพายงามๆจากท่านจันทร์ทรงภูผาไหมขอแสดงความขอบใจท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์ลำดับต่อไปจะเป็นการมอบเงินรางวัลคอเฮียนเซินท่านนางจันโสจิตติวงศ์เนาะมอบเงินรางวัลมูลค่า100ล้านกีบเนาะถือว่าต้องขอแสดงความขอบใจท่านนางจันโสจิตติวงศ์มอบเงินมูลค่า100ล้านกีบและต่อไปจะเป็นการมอบช่อดอกไม้โดยท่านปริญญาเอกคงคำสุวรรณวงศ์ประธานสถานีโทรภาพทีวีลาวซึ่งดอกไม้งามๆจาก Smile Flower ขอเห็นเซินและต้องขอแสดงความขอบใจท่านปริญญาเอกหงคำสุวรรณวงศ์ที่ได้ขึ้นเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้งามๆจาก Smile Flower และลำดับต่อไปขอเฮียนเซินเนาะในการมอบกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า150ล้านกีบจาก For You Spa Dental ขอเฮียนเซินท่านนางเบาอาน CEO For You Group เนาะเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วยบอกได้เลยว่าแหละรางวัลน้องไทยผิงแบบเจ้าพี่นาเซผิงประกวดบ่โอ้ยบ่ไหวแล้วเนาะอายุบ่ผ่านอายุบ่ผ่านให้น้องๆดีกว่าเนาะและนี่ก็คือการมอบกิฟต์วอลเชอร์จากทาง For You Spa Dental เนาะขอแสดงความขอบใจท่านนางเบาอัน CEO For You Group นั่นเองต่อไปจะเป็นการมอบจากทางLenita Beauty Center มอบกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า100ล้านกีบขอเฮียนเซินท่านนางสุภพรสมวิจิตรเนาะขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งว่าจะเป็นการมอบกิฟต์วอลเชอร์100ล้านกีบเนาะจาก Lenita Beauty Center ขอแสดงความขอบใจท่านนางสุภพรสมวิจิตรเนาะก็คือรุ่นเอื้อยของเพิ่นเป็น Miss Universe เนาะ
และลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลจากดาวเพชรสุดเครื่องนอนมูลค่า70ล้านกีบมอบโดยท่านนางจารีทองสวัสดิ์ขอเยินเซินขอแสดงความขอบใจท่านนางจารีทองสวัสดิ์ลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลจากมิราเคิลลาวคอฟฟี่ดื่มฟรี1ปีมอบโดยท่านนางจันทามาลาสายสนิทขอเห็นเซินและมีกลิ่นหอมเนาะแต่ว่าไผยังบ่ทันได้ซิมนอนต้องได้ไปซอกซื้อมาซิมกันได้แล้วมี3รสชาติ3 in 1หรือว่าผู้ใดกำลังเหงานอนสามารถออกไปหาบูธเพิ่นยังบ่ปิดเนาะเจ้าและขอแสดงความขอบใจท่านนางจันทามาลาสายสนิทเนาะประธานบริษัทมิราเคิลลาวคอฟฟี่และมิราเคิลลาวกรุ๊ปที่ได้ขึ้นเป็นเกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลจากมาดามฟินเนาะซึ่งเป็นกิฟต์วอเชอร์เป็นกิฟต์เซตเนาะฉะนั้นในตอนนี้ขอเฮียนเซินทานเตซินปอยเพชรหรือว่าดีเจมาตูมนอนในการมอบรางวัลพิเศษครั้งนี้ด้วยขอเห็นเซิร์นขอขอบใจเนาะทั้งดีเจมะตูมที่ได้ขึ้นมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยทักกันว่าเจ้าตัวอีจองคณะกรรมการและเจ้าหน่อชื่อว่าเสด็จตัวกล่องตัวสั่งซิตือสั่งแหน่งก้อนชั่วตัวมันนอมินสายไปแย่งชาแสงล่อกูจิตตือสั่งตัวยังอีกแก่ตัวมันนอเลยร้องเสียกันเก่าเลยเนอะไปป้าเป้ากองเสียเลยยังร้องเสียกันเก่าไปอีจองเนี่ยจีกุฏินั่งจามมองทั้งเปล่าลูกอันตุนอสดายินท่อไม่ใช่ไปยังชาเนี่ยเนี่ยเนื้อสีแล้วย่าเนื้อจอกุฏิจอหน้าจอโนจอสังเรร้องเสียชาเปล่าเลี้ยวมันนอไปตัวไม่ใช่ไปยังชาอย่างเนี่ยกูจิตตือตัวยังอีเตี้ยแก่เลยเลยแล้วก็ร้องเสียเนอะเท่ากันนะไปอ่าจะได้